สวัสดีครับเช่นเคยนะครับครั้งเนี้ยจะมาวาดแฟนอาร์ตเรื่องเชนซอว์แมนนะครับอยู่ในธีมของวงดนตรีนะอันนี้ก็เป็นงานที่เขียนกับน้องๆที่ออฟฟิศเช่นเคยคาดว่าน่าจะเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าน้องที่ฝึกงาน2คนนะครับจะฝึกเป็นเดือนสุดท้ายแล้วส่วนโอกาสน่าจะมีกิจกรรมอีกไหมนี่ก็ค่อยว่ากันนะครับที่ผมจับฉลากได้นะครับเป็นเลเซ่นะแต่ผมจะวาดเลเซ่ในชุดที่เป็นบอมนะครับบอมเดวิลนะแล้วก็วงดนตรีนะครับซึ่งวงดนตรีที่เราจะวาดนะครับก็เน้นไปที่เป็นวงนิวเมทัลนะซึ่งถ้าเราคิดถึงดนตรีแนวนิวเมทัลหนึ่งในวงนั้นนะครับเราก็จะนึกถึงวง Linkin Park นะครับถ้าใครไม่ทันวง Linkin Park นะครับลองไปฟังดนตรีประกอบภาพยนตร์นะครับเรื่อง Transformer อันนั้นแหละจะให้ดูรูปสมาชิกในวงนะครับทีมที่ผมวาดเดเซ่เนี่ยเราก็จะแบ่งกันนะว่าใครที่จะเล่นเครื่องดนตรีอะไรหรือใครจะเป็นนักร้องอะไรเงี้ยซึ่งเลเซ่ผมก็ให้อยู่ตำแหน่งมือกีตาร์นะครับมือกีตาร์ริทึมอะไรงี้แหละเดี๋ยวให้ดูงานสเก็ตช์นะครับคือผมสเก็ตช์ไว้2แบบนะมีแบบทางซ้ายมือนะครับแล้วก็แบบทางขวาที่จริงแบบทางขวาก็เป็นท่าโพสที่สวยดีนะครับคือท่าโพสที่แบบทางขวานะผมขอคุยทางขวาก่อนมันเป็นลักษณะเหมือนโซโล่กีตาร์นะครับแต่ว่าดนตรีในแนวนูเมทัลเนี่ยเขาก็ไม่ได้เน้นกีตาร์โซโล่ฮีโร่อะไรสักเท่าไหร่นะครับจะเน้นไปเล่นพวกพาวเวอร์คอร์ดหรือว่าริทึมที่มันมีความสนุกนะครับมีจังหวะอะไรอย่างนี้แหละเรื่องโซโล่กีตาร์เป็นกีตาร์ฮีโร่นี่จะน้อยมากนะแต่ถ้าโพสทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นการเล่นลูกโซโล่นะครับผมก็เลยเลือกเป็นทางด้านซ้ายนะครับเอามาขยายซึ่งทางด้านซ้ายมือเล่นริทึมนะครับหรือการตีคอร์ดนี่แหละอันนี้เป็นดราฟแรกนะครับจะดูแบบทื่อๆนิดนึงแล้วผมก็เลยปรับมุมหลังจากนั้นก็ลองใส่สีดูสเก็ตสีไปด้วยเลยลักษณะแบบนี้มีแสงแล้วก็มีไฟบนเวทีนะครับเนี่ยสเก็ตสีไปเลยเรียบร้อยอันนี้คืองานของทุกคนนะครับที่ลงไว้ในแฟนเพจนะครับทั้งวงมีประมาณนี้ยังไงใครอยากไปติดตามน้องๆผมก็ลองเข้ามาที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างติดตามงานน้องๆผมได้ละกันโอเคครับเดี๋ยวไปลองดูสปีดเพนที่ผมทำไว้นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ